เราก็ได้แล้วนะครับกับอาหารดูดีน่ากินมากนะครับก็คือถ้วยเนี่ยก็คือ10บาทนะครับเราก็หยิบเอาเท่าที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับเขาจะเปิดตั้งแต่ตอน7โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงนะฮะใครมาเชียงใหม่ก็ลองมากินดูได้นะฮะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกาย Up to Me Channel นะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนมากินข้าวแกงนะครับเป็นข้าวแกง10บาทนะฮะซึ่งเป็นราคาถูกเหมาะกับเศรษฐกิจยุคนี้เนาะซึ่งเป็นช่วงที่มีเศรษฐกิจแบบว่าเขาเรียกว่าสินค้าก็ราคาแพงนะฮะเหมาะกับคนที่มีรายได้น้อยนะครับซึ่งร้านนี้นะครับอยู่ด้านหลังของอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับร้านนี้เขาจะเปิดตั้งแต่ตอน7โมงจนถึงบ่าย3โมงนะครับถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวเชียงใหม่ก็ลองแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับเพราะว่าเป็นร้านอาหารราคาถูกอ่ะเหมาะกับแบบว่าทานได้หลายๆอย่างแล้วก็ไม่เยอะมากจนแบบว่าทานไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกินด้านในกันนะครับไปที่นี่นะครับเขาแบบว่าให้หยิบก่อนนะครับมาถึงปุ๊บคือหยิบกับข้าวแล้วไปทานให้อิ่มนะครับเราก็มาจ่ายตังค์ทุกอย่าง10บาทนะฮะ10บาททุกอย่างค่ะดูนี่น่ากินมากนะฮะฟักทองไม่ใช่ว่ามีนิดเดียวนะครับกับข้าวเขามีเยอะมากเลยดูนี่โอ้ยาวไปถึงนู่นเลยนะเรามาหยิบแกงกับ6 9โอเคข้าว2อ่ะเราหยิบอันนี้ก่อนนะฮะนี้นี่นะครับเขาก็จะตักมาเติมเรื่อยๆนะฮะสามารถหยิบได้เลยนะครับมาถึงปุ๊บพอเราหยิบกับข้าวเสร็จแล้วนะฮะเรามาตักข้าวได้ตรงนี้เลยนี่เขาจะมีข้าวให้นะฮะมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านะครับนี่อยู่ตรงนี้แล้วที่สำคัญเขามีพริกน้ำปลากับน้ำพริกกะปิด้วยดูดิใส่โหลไว้แบบโหลเบลอเลยโอเคมีผักแหนมด้วยนะฮะตรงนี้ตักได้ตามสบายเลยนะฮะแล้วเราก็ได้แล้วนะครับกับอาหารดูดีน่ากินมากนะครับก็คือถ้วยเนี่ยก็คือ10บาทนะฮะเราก็หยิบเอาเท่าที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับเขาจะเปิดตั้งแต่ตอน7โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงนะฮะใครมาเชียงใหม่ก็ลองมากินดูได้นะฮะแล้วก็แบบว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบว่ามีรายได้น้อยเนาะมีความรู้สึกว่าอยากกินอะไรอร่อยอร่อยก็มาสามารถแบบว่ามากินที่ร้านนี้ได้นะฮะแล้วร้านนี้ก็อยู่ไม่ไกลนะ อยู่ด้านหลังสามกษัตริย์นี่เองนะครับพอด้านหลังสามกษัตริย์นะครับเขาจะมีพิพิธภัณฑ์เนาะอยู่ด้านหลังพิพิธภัณฑ์เลยหรือไม่ก็ลองเข้าไปในส่วนของเฟซบุ๊กก็ได้นะครับเขามีเพจ Facebook อยู่นะครับสามารถแบบว่าเข้าไปสอบถามดูได้นะครับเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านี่น่ากินมากก็ถือว่ารสชาติดีนะแล้วก็ราคาถูกนะครับ10บาทนะฮะกับข้าวบ้างค่ะบางทีเรามีความรู้สึกว่ามันน้อยไปหรือเปล่าแต่ก็เรามาดูจริงๆนะข้าวก็ตักฟรีนะครับกับข้าวก็เขาก็ไม่ได้ให้น้อยนะอย่างเนี้ยเขาจะตักใส่ถ้วยไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถหยิบได้เลยนะฮะส่วนข้าวเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราทานไม่อิ่มนะครับเราก็สามารถไปตักเพิ่มได้ตลอดเวลานะฮะสรุปแล้วคุ้มนะฮะกับการที่ว่ามานั่งทานข้าวแกงนะครับแล้วก็หยิบกับเท่าที่แบบต้องการนะครับแต่เอาเป็นว่าอย่าหยิบจนแบบว่าทานไม่หมดนะครับก็ถือว่าเขาให้อ่ะเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ข้าวก็สามารถตักได้เติมได้ตลอดนะฮะผัดวุ้นเส้นดูอร่อยอ่ะ
อ่ะเรามาลองอันนี้คือแกงเขียวหวานไก่ผัดแห้งฮะถ้าเราอยู่กับข้าวมาแล้วรู้สึกว่าทานแล้วหมดไม่พอก็เดินไปหยิบใหม่ได้นะครับเพราะว่าจะคิดตามจำนวนถ้วยอันนี้บอกเลยนะครับว่าเหมาะมากนะฮะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็แบบว่าคนที่แบบว่าอยากทานอาหารแบบว่าราคาไม่แพงนะที่เนี่ยร้านนี้โอเคนะเพราะเดี๋ยวนี้เนาะค่าของชิปสูงอ่ะหยิบจับอะไรก็แพงหมดอาหารก็แพงเนาะแล้วก็ร้านค้าเนี่ยก็ถือว่าร้านเนี้ยก็ถือว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องค่าของชีพของคนบ้านเราด้วยเนาะของถูกอิ่มนะฮะแล้วก็อร่อยด้วยแต่ที่ชอบมากๆคือเขามีน้ำพริกให้นะฮะพร้อมผักจิ้มนะครับไม่พอก็ไปตักได้เลยนะฮะนี่น้ำพริกผักจิ้มซึ่งโดยปกติแล้วอะน้ำพริกผักจิ้มอะเราจะเห็นได้ตามร้านข้าวแกงที่เป็นอาหารปากใต้อะเนาะเขาจะมีให้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นร้านทั่วไปก็จะไม่ค่อยได้ให้ที่ร้านนี้นะครับก็คืออาหารเนี่ยจัดถ้วยละ10 บาทนะครับแล้วก็ข้าวจานละ10 บาทแต่ข้าวเนี่ยตักเติมได้ไม่อั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครทานไม่อิ่มก็สามารถไปตักเติมได้เวลาคิดเงินก็ง่ายๆเลยครับคุณหยิบอาหารกับข้าวมากี่ถ้วยก็ถ้วยละ10 บาทนะครับแล้วก็ข้าวก็จานละ10 บาทเท่านั้นเองแล้วก็มีน้ำอะไรก็คือก็คิดเพิ่มไปแต่ราคาไม่แพงครับร้านนี้ถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วเราก็กินจนหมดแล้วนะครับทุกอย่างเลยนะฮะดูไปดูมาเหมือนถัดไว้พระเหมือนกันเนาะโอเคเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับหรือใครมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็ลองแวะมากินดูที่ร้านนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นร้านอาหารที่ราคาถูกนะครับแล้วก็อร่อยสามารถเลือกทานได้หลายอย่างนะครับแล้วก็เหมาะกับเขาเรียกว่าคนที่มีรายได้น้อยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ค่าของชีพค่อนข้างจะสูงนะฮะสามารถมากินพวกนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องไก่อัพทูมีไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่ไก่พาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆราคาถูกๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับไก่อัพทูมี Channel ครับกับช่วงไก่พาชิมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ